วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีพบกันที่ไทย PBS ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าทางทีวีออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มฟังได้ทางพอดแคสต์นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ทาง LINE แอดตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับวันนี้3คนข่าวพร้อมนะฮะที่จะคุยกันในประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นนะฮะผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะวันนี้วันที่20ใช่มั้ย20ใช่ครับก่อนจะถึงเส้นโค้งเส้นชัย24สิงหานี่ไม่กี่วันเองนะน่าลุ้นน่าตื่นเต้นผมคิดว่าผมจะนอนไม่หลับอีกหลายวันเลยนะวันหลัง24เนี่ยผมจะไม่เห็นคนบางคนหรือเปล่าหรือว่าคนบางคนจะผงาดขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าจะมีใครแสดงความไม่พอใจหรือเปล่าบ้านเมืองมันจะยุ่งเหยิงไหมคุณวีระบ้านเมืองจะยุ่งไหมหลัง24เมื่อศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมายังไงก็ตามแต่มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่นะไม่น่ามีอะไรคือขณะนี้เนี่ยถ้าเอาสายตรงสายตรงคือ171สสฝ่ายค้านยื่นให้ตีความยื่นผ่านประธานชวนการดำรงตำแหน่งวาระ8ปีผ่านคุณชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปคุณชวนหลีกภัยใช่ครับอย่างที่ผมคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะถึงมือครับหรือถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่วันที่21โทษไม่วันที่22วันจันทร์ครับก็วันที่23วันอังคารเพื่อให้มันแมชกันพอดีนะเขาคือทางฝ่ายค้านเขาคงคำนวณเวลาคำนวณแล้วล่ะว่าคุณชวนจะใช้เวลาประมาณสักกี่วันซึ่งแกก็บอกว่า 2-3 วันครับแล้วมีคำวินิจฉัยเลยไหม23ไม่ครับนี่น่าจะเร็วไหมเมื่อยื่นแล้วเนี่ยศาลก็มี2วิธีรับไปรับแรกก่อนไหมใช้วิธีประชุมครับองค์คณะ9คนรับไม่รับขั้นแรกก่อนหรือตั้งองค์คณะ3คน5คนเพื่อพิจารณาว่าจะรับไม่รับอันนี้ผมคิดว่าก็ต้องใช้เวลานะแต่ดูรูปการแล้วเนี่ยน่าจะใช้9คนคุยกันครับแล้วก็บอกเลยนะบอกเลยว่าจะรับไว้พิจารณาหรือเปล่าก็คงจะรับไว้พิจารณาหรือไม่รับพิจารณาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคำวินิจคำสั่งอันนี้ออกมาเนี่ยน่าจะให้ตรงวันเลย23สิงหาก่อนเที่ยงคืนก็คือ23คาดว่าจะรับหรือไม่รับแต่ยังไม่มีคำวินิจฉัยถูกต้องแล้วอาจจะครับอาจจะบอกเลยก็ได้ว่าที่รับไว้วินิจฉัยเนี่ยจะมีการไต่สวนไหมจะต้องมีการถ้าเกิดคิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงวินิจฉัยด้วยข้อกฎหมายก็จะบอกว่าจะไม่ต้องขอรับไม่ต้องรับฟังอ่ะพูดง่ายๆไต่สวนจะทันเหรอไม่น่าจะมีไต่สวนแนวก็คือว่าดูข้อกฎหมายอย่างเดียวครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญทำงานเร็ววันที่รับไว้วินิจฉัยเนี่ยจะบอกวันที่จะวินิจวันที่จะมีคำสั่งเลยแน่นอนแต่ปกติจะบอกเลยแหละฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเคยมีเร็วๆอย่างนี้นะอาจจะนัดวันมาฟังคำสั่งเลยทันทีคือสามารถทำได้นะเพราะว่าไม่มีประเด็นเรื่องกฎหมายอีกอันนึงก็คือว่าจะพิจารณาทันทีเลยไหมว่าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่าวันที่23หรืออย่างเช้าวันที่24สิงหาคมเนี่ยจะมีคำสั่งออกมาชัดเจนเรื่องนี้ทั้งชุดเลยคือให้เทียบเคียงอย่างนี้ถ้าระลึกชาติไปเมื่อปี62ตอนประมาณเดือนกุมภาอะไรต้องระลึกชาติไม่กี่ปีนี่เองคุณย้อนกลับไประลึกชาติขนาดตอนระลึกชาติเพราะว่าตอนนั้นมีเรื่องผู้สมัครบัญชีผู้สมัครรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ
กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญช่วงนั้นน่ะเป็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยเร็วมากใช่เร็วมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องคล้ายๆกันจะดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะลดขั้นตอนยังไงเนี่ยผมเอานั้นเป็นตัวตั้งนะคิดว่าถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยภายในสิ้นเดือนสิงหาภายในสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยจะรู้ชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของคุณประยุทธ์เนี่ยจะนับ57จะนับ60แล้วก็จะนับ62อ้าวถ้าถึงสิ้นเดือนสิงหาก็ต้องมีคนรักษาการนายกนะถ้าไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่มีปัญหาครับก็ทำต่อไปถ้าไม่ได้สั่งให้ก็ต้องหยุดถ้าไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ทำหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องรอคำวินิจฉัยครับตัดสินของทางศาลก่อนคือถ้าจะไม่ให้นายกปฏิบัติหน้าที่ศาลต้องสั่งใช่ถ้าศาลไม่สั่งนายกก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยผมอ่านอย่างนี้นะผมอ่านอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสุชัยถามว่ามันจะมีอะไรยุ่งไหมผมคิดว่าจุดยุ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละอ๋อใช่สิผมหมายถึงว่าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเพราะตอนนี้เราเห็นทั้งสองข้างข้างที่เชียร์ให้อยู่ต่อข้างที่เชียร์บอกว่าพอแล้วเนี่ยนะโอ้ยออกมากระหึ่มกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยฉะนั้นไม่ว่าจะออกมาด้านไหนเนี่ยก็จะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าไม่เห็นด้วยและอย่างนี้ไม่ถูกต้องถูกต้องแต่ผมเตือนไว้ก่อนนะโดยนิสัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ยไอ้ว่าพูดว่าจะออกหนึ่งออกสองออกสามเนี่ยอาจจะมีออก4โดยประสบการณ์ผมเนี่ยคือเขาจะออกรูไหนเนี่ยให้มันผิดคาดไปเลยผมว่าเขาก็กำลังขบคิดก็เป็นไปได้อ๋อเซอร์ไพรส์ให้เผื่อไว้หน่อยนึงอย่างบางทีก็เป็นแบบว่าเรื่องนี้ไม่รับพิจารณาอย่างเงี้ยถ้าไม่รับพิจารณาก็เป็นประเด็นใหม่นะก็ใช่ประเด็นใหญ่ถ้าไม่รับพิจารณาก็คือประเด็นนี้ไม่ต้องคุยกันแล้วตีตกไปไม่คุยกันก็ยิ่งยุ่งถึงว่ายุ่งก็ยุ่งไปแต่ไม่รับพิจารณาได้แล้วเป็นเรื่องของประเด็นทางสังคมไปไม่ใช่คือคุณจะไปทะเลาะกันแต่ผมไม่ตัดสินเรื่องนี้ใช่ไหมครับคือให้ระวังแนวให้ระวังทางที่4ไว้เพราะตอนนี้ที่พูดกันเนี่ย1 2 3เรื่องวาระ8ปีเนี่ยมันเข้า1 2 3แต่เรื่องวาระ8ปีถ้ามองในมุมกว้างของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะมี4ครับอาจจะมีทางที่4ผมเตือนไว้ก่อนนะแต่ถ้าทางที่4ก็ยิ่งวุ่นวายสิไม่รู้มันต้องเกิดการไม่พอใจทุกฝ่ายอยู่แล้วล่ะผมก็เหมือนประวิตรไม่รู้ผมประวิตรไม่รู้ไม่รู้ตลอดอ่ะพูดอย่างงี้ได้ไงวะพูดอย่างงี้ได้ไงวะโอ้โหพูดอย่างงี้ได้ไงวะไอ้คำนี้มาจากไหนอ่ะคล้ายๆกับพลเอกประวิตรมั้งนะฮะมีพลเอกประวิตรคนไปถามสภาล่มสภาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เอาเรื่องนี้จบก่อนดีกว่าเจ้าออกจากเรื่องนี้ยังเอาจบก่อนดีกว่าแปดปีผมกำลังบอกว่า1 2 3แล้วก็คุณวีระเตือนว่าอาจจะมีทางออกที่4นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะออก1 2 3 4ก็ตามแต่เนี่ยสังคมไทยต้องมีสติคือพลเอกประยุทธ์ไม่ควรจะเป็นตัวปัญหาที่สร้างความแตกแยกรอบใหม่ที่กลายเป็นความยุ่งเหยิงทางการเมืองดังนั้นไม่ว่าจะออกมาทางไหนเนี่ยประยุทธ์จะต้องพูดกับประชาชนให้เข้าใจต้องสื่อสารให้เข้าใจอาจจะยังไม่ถึงเวลาพูดเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณหนุ่ยชัยนำเสนอว่ามีคนแนะทางออกให้ว่าให้คุณลาออกหรือที่พูดกันมากๆให้คุณยุบสภามีแนวนิ่งพักร้อนใช่ไหมไม่ไอ้นั่นคือลาพักร้อนอีกอันหนึ่งนะยุบสภายุบสภาเนี่ยชัดเจนละไม่ก็ไม่ยุบอ่ะให้เลขาซึ่งตอนนี้กลายไปเป็นสสเป็นชื่อรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเนี่ยออกมาพูดแทนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดภายใต้เวลาที่เหลืออยู่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดภายในเวลาที่เหลืออยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ปิดทางยุบสภานะผมก็ไหนพูดเรื่องนี้ก็พูดให้จบไปเลยแล้วก็ช่วงที่ไม่ยุบแต่ช่วงต่อไปไม่แน่ใช่เพราะว่าไม่ปิดทางยุบสภาคือการยุบสภาก็คือยุบสภาคือมันหมายความว่าสภายังไม่ครบวาระแล้วยุบแต่ถ้าเกิดสภาครบวาระอันนี้คือหมดสิ้นสภาพโดยรัฐธรรมนูญที่เขาลุ้นกันคือยุบสภาเมื่อไหร่ก่อน24สิงหาหรือว่าจังหวะนั้นนี่มันอยู่ที่ว่าก่อนหรือหลังเพราะว่าถ้าสมมติบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับก็ไม่มีสิทธิ์ยุบสภาแล้วนะ
มีสิทธิ์ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ยุบสภาครับนี่ไงนี่ไงมีสิทธิ์ยุบสภาฉะนั้นวันที่คุณหมอชลน่านไปยื่นให้กับนายกประธานชวนเนี่ยที่บอกว่าให้ขอให้ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำหนึ่งนะผมภาวนาว่าท่านจะไม่ยุบสภาก่อนนะไม่ยุบสภาก่อนตัดสินเออใช่ซึ่งตอนนี้ไอ้นี่ออปชันนี้จบไปแล้วจบไปแล้วยุบไม่ยุบสภาก่อนตัดสินเนี่ยอันนี้ไม่มีเพราะว่าเราเชื่อโฆษกนะที่ถ้าเกิดว่าจะยุบสภาในระหว่างที่รอการตัดสินเป็นไปได้อ๋ออันนี้หรือถ้าเกิดว่าแกผ่านเแกก็ยุบสภาหลังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญได้ก็ได้อันนี้มันคือมันต้องถอดเป็นชิ้นๆน่ะต้องดูว่าอย่างไรอย่างที่คนเสนอที่คุณชายพูดอาทิตย์ที่แล้วอ่ะว่าจะเกิดยุบสภาตอนนี้ก็รอเลือกตั้งภายใน60วันแล้วก็กว่าจะได้รัฐบาลใหม่ก็อีก60วันมันก็ขอไปถึงผ่านเอเปกไปอะไรไปเรียบร้อยเลยต้องดูเอเปกไงว่าซื้อเวลาต้องนับถอยหลังให้มันคล่อมเอเปกให้มันคล่อมเอเปกเดือนพฤศจิกาให้ได้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันนี่นะเอเปกมีข่าวดีว่าสีจิ้นผิงกับปูตินจะมาใช่ไบเดนจะมาด้วยไบเดนจะมาไบเดนจะมาดังนั้นยังไงบิ๊กตู่ต้องอยู่ยังไงก็ต้องอยู่ทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าสรุปอย่างนี้ว่าตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงก่อนศาลตัดสินเนี่ยนายกจะไม่มีการยุบสภาอย่างนั้นนะถูกไหมฮะถ้าดูจากคุณธนากรแถลงใช่นั้นหมอชลน่านสบายใจได้ช่วงนี้ไม่ยุบไม่รู้จะนายกจะเข้าฝันอะไรแล้วไม่รู้นี่อะไรจะเข้าฝันท่านแล้วยังไงใช่ไหมอ๋อการเมืองที่เกี่ยวฝันแล้วนิมิตใช่เหรอไม่คือโทษคุยชัยโทษครับคือถ้ามันจะยุบสภาเนี่ยสัญญาณมันมีมันต้องมีสัญญาณมันไม่ใช่มาแบบว่าอยู่ดีๆตื่นเช้ามาไม่รู้ทำอะไรเยี่ยวไม่ออกขี้ไม่ออกแล้วยุบสภาคงไม่ใช่แบบนั้นอ่ะคือมันต้องมีสิ่งบอกเหตุการเมืองไทยคุณชุชัยมันมีสิ่งบอกเหตุต้องมีมันต้องมีออกมาทางไหนทางนึงอาจจะเป็นข่าวปล่อยอาจจะมีอะไรมันจะมีแม้กระทั่งรอยยิ้มนักข่าววันนั้นนะถามนายกเรื่องยุบสภานายกเดินไปแล้วนะหันมายิ้มนิดหน่อยมีรูปออกมามุมริฟิฝั่งไหนนี่นายกยิ้มแหมมันก็เกินไปว่ะถ้านายกยิ้มคือนายกยิ้มคือไม่ยุบใช่ไหมใช่นายกยิ้มเยาะเยาะยิ้มเยาะบอกซะแล้วมึงไม่รู้อะไรเลยประมาณนั้นนะยุบฉันนะไม่สำเร็จหรอกแต่ว่านายกจะไม่เคยพูดคำว่ามึงแต่ว่าบิ๊กป้อมท่านจะพูดกับเหมือนกับฟังรู้ไหมเดี๋ยวอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวค่อยคุยต่ออันนี้เอาบิ๊กป้อมก่อนบิ๊กป้อมก่อนเอาบิ๊กป้อมก่อนเลยนะบิ๊กป้อมก่อนบิ๊กป้อมโอเคไปดูบิ๊กป้อมครับผมไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของไม่รู้เรื่องร่มแล้วครับท่านพีรพันธ์ก็ออกมาพูดว่าก่อนหน้านี้มีเกมคนที่คุมเกมเนี่ยเปลี่ยนไปแบบยิงข้างตัวเองใช่ไหมครับคุณพีรพันธ์นะครับไม่ถามพีรพันธ์ดิจะมาถามเลยผมพีรพันธ์รู้ว่าถามเพื่ออะไรครับคนก็เลยตีความว่าหมายถึงที่ลุงพ่อมาครับเฮ้ยจังหวะยิงอยู่มึงมันพูดอย่างนี้ได้ไงวะไม่รู้เรื่องครับมึงมันพูดอย่างนี้ได้มึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะคือพูดกับนักข่าวนะอย่าเข้าใจผิดนะพูดกับนักข่าวนะครับไม่ใช่ไปบอกว่าพีรพันธ์พูดมึงพูดอย่างนี้ไม่ใช่พีรพันธ์นะนักข่าวที่ถามตรงนี่คุณพีรพันธ์หมายถึงท่านเนี่ยเดือดเลยอ่ะเดือดแต่มันต้องมีความหมายนะครับการที่อารมณ์ออกมาอย่างเงี้ยโกรธนักข่าวหรือโกรธพีรพันธ์เราไม่รู้ผมว่าโกรธนักข่าวนะไม่หรอกนักข่าวถามจี้ใจดำเกินไปใช่ก็ถามตรงไปหน่อยเมื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆคุณพีรพันธ์กับคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยทำไมออกมาทั้งที่ก็อยู่เราก็เข้าใจว่าขั้วเดียวกันเนาะขั้วเดียวกันถ้าเป็นมวยก็ค่ายมวยเดียวกันนะทำไมออกมาโอ้โหซัดกันแรงเลยเพราะอะไรคือที่มาที่ไปของเงี้ยตอนสัปดาห์ที่แล้วที่สภาล่มองค์ประชุมไม่ครบเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้โทษทีครับผมติดกาแฟคุณนะใช่สองแก้วโอเคผมจำได้ผมจำได้ไอ้ผมเนี่ยเอาแนวว่าโหวตวาระ3แต่คุณเนี่ยแกบอกว่ายืนยันนอนยันนั่งยันว่าสภาล่มพิจารณาไม่ทันภายใน180วันแล้วต้องไปใช้ร่างของกกต.นะโอเคต่อสองแก้วน่าจะไปนะคุณสุชัยคุณแก้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้แต่ซื้อแปรก็พลาดได้ค่าน้อยก็ว่าไปเรื่อยนะ
เราต้องการทำให้เป็นความเห็นต่างไม่คือเขาเนี่ยเอาหูติดกับพื้นตลอดเวลาใส่ตามกาวไอเราเนี่ยมันอยู่ข้างบนมองท้องฟ้าเราเป็นเบิร์ดไอวิวมองจากท้องฟ้าเขาเนี่ยเอาหูติดพื้นใช่แล้วสัญญาจากโดนตอนนี้คุณต่อไปนี้อย่าแซวเขาโอเคไม่แซวนานๆจะถูกทีโอเคอ่ะคือที่มาที่ไปคงเนี่ยพอสภาล่มองค์ประชุมไม่ครบใช่ไหมฮะคุณพิพันธ์แกได้โพสต์ในเฟซบุ๊กเองว่าบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมีคำสั่งมาให้สสสวนักเล่นเกมในอานัตนะฮะให้ไปลงชื่อแล้วกลับบ้านได้โอเคถือว่าเป็นการครอบงำการทำหน้าที่ของสสสวในอานัตแล้วก็เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา144ผิดจริยธรรมของผู้ลงในการเมืองนี่แรงน่าแรงนะน่าจะเป็นถึงว่าเนี่ยนักเล่นเกมภายใต้อานัตนะฮะครอบงำแทรกแซงสั่งการแล้วไพบูลย์ว่าไงไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมีประโยคนึงไม่ใช่ยิงอะไรเปิดประตูเองอะไรไม่ใช่เหรอใช่นั่นแหละมาแกพูดว่าไงเราก็เปลี่ยนข้างมายิงไม่อยู่ข้างมายิงประตูตัวเองอยู่ในนี้เปล่าล่ะใช่ประมาณเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่มีความหมายมากครับที่บอกว่าเปลี่ยนข้างมายิงประตูตัวเองเนี่ยก็แสดงว่าแผนมันผิดตัวเองเนี่ยจะคิดจะไปยิงประตูโน้นไปมาโดนเข้ากับตัวเองเห็นมั้ยใครล่ะเป็นคนวางแผนนี้นี่แกกำลังจะจี้ถามว่าใครคือเจ้าของไอเดียนี้เห็นไหมว่ามันผิดพลาดอย่างไรแล้วจะเป็นใครได้ไม่รู้ไอ้ก็ไม่รู้นั่นแหละก็อันนี้แหละมั้งนะครับก็ไม่รู้นั่นแหละคนที่ไม่รู้นะเป็นคนทำคนที่บอกไม่รู้อ่ะไม่รู้นั่นแหละคุณนักข่าวคุณอยากรู้ก็เลยถามพี่ป้อมอ่ะก็เลยถามตรงเลยว่าเป็นท่านหรือเปล่าไม่แต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะวันที่พิจารณาร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแล้วมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมครับมันมี2สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยองค์ประชุมครบใช่องค์ประชุมครบได้366เกินมา2คนแต่พอจะลงมติเนี่ยองค์ประชุมไม่ครบเปิดประชุมได้แต่พอเรียกฐานองค์ประชุมเพื่อให้ครบเกินครึ่งกึ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อจะลงมติเนี่ยอันนี้เนี่ยเหลือในที่ประชุมเนี่ยไม่พอก็เลยต้องสั่งปิดการประชุมเราไปดูต่อคนที่มาแสดงตนน้อยมากเนี่ยมี3กลุ่มกลุ่มไทยรักเพื่อไทยนี่ชัดเจนหายไป90คนน่ะหายไปเยอะอันนี้ก็ประกาศอยู่แล้วแล้วก็พลังประชารัฐแล้วก็สวสวเนี่ยจาก250คนหรือ240คนหายไป99คนอันนี้อันนึงละ99คนนะคุณจะเรียกว่าอานัทไม่อานัทอะไรไม่รู้เนี่ย99คนไม่อยู่ส่วนเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนอันนี้ชัดเจนแล้วประกาศแล้วพลังประชารัฐก็หายไปเหลือไม่มากเหลือหายไปประมาณ90คนน่ะเหลืออยู่7คนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาสวบวกกับพลังประชารัฐเนี่ยมันน่าจะหมายถึงที่พีรพันธ์พูดส่วนพรรคอื่นเขาไปแสดงตัวแล้วอยู่ในห้องประชุมเป็นหลักเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นประชาธิปัตย์ก้าวไกลภูมิใจไทยเขาอยู่นะไปครบเขาอยู่แต่เราก็เห็นใจนะเพราะว่าถ้าลงมติถ้าลงมติมันสุ่มเสี่ยงว่าที่เขาลงมติเนี่ยอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญเขาเลยไม่อยากจะลงมติคุณสุทธิชัยขัดยังไงคือก็ไม่รู้ก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่จะลงมติเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่บทบัญญัติที่ว่าจะหาร500เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าหาร500ไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญหรือว่าเสี่ยงว่าไงเถอะเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่อยากไปเสี่ยงเพราะกลัวเดี๋ยวอีกหน่อยมีคนมาเช็คบินว่าเฮ้ยคุณเคยลงมติการกระทำของคุณเป็นการขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกระเทือนถึงสถานภาพเขาคุณก็ลุกขึ้นมาดีเบตสิคุณก็เข้าประชุมแล้วคุณก็ลุกขึ้นพูดอย่างนี้สิทำไมคุณไม่พูดทำไมคุณไม่เข้าประชุมผมไม่พูดการทำงานโดยไม่ทำงานนี่มันก็ไม่ได้ว่าทำงานผมไม่พูดทำไมคุณไม่พูดพูดแล้วผมเสียคุณก็เสียคุณก็พูดออกมาที่คุณหนีไปหนีงานได้ยังจะมากินเงินเดือนอีกเนี่ยไม่ได้โอเคผมไม่พูดแล้วฟ้องจากเสียงที่คุณเสียบัตรถ้าคุณพูดแต่คุณเสียบัตรเขาก็ฟ้องคุณได้แต่ที่ผมอยากรู้คือคุณพีรพันธ์เดือดร้อนคุณพีรพันธ์เดือดร้อนอะไรอ่ะถึงไม่มีเรื่องกับไพบูลย์นะไม่ทำไมถึงต้องเขียนอย่างนี้แสดงว่าไม่เห็นด้วยกับที่ทำไม่เห็นด้วยอยู่แล้วไม่เห็นด้วยกับการทำอย่างนี้ถูกต้องไม่เห็นด้วยกับที่สภาไม่พิจารณาให้เสร็จโอเคทำไมทำไม
ผมตอบชัดใจชัดตานะฮะไม่รู้อะอะไรคุณไปเป็นอย่างงี้ถ้าคุณบอกว่าแน่หูฟังเลยไม่บอกไม่รู้ได้ไงวะคุณบอกไม่รู้คุณไปเป็นรองนายกดีกว่าวะคุณมาทำรองนายกดีกว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าในวงการการเมืองเขารู้เขารู้ว่าเขามองว่าคุณพีรพันธ์ตอนนี้ต้องการแสดงบทบาทว่าพรรคการเมืองนี่เป็นหัวหน้าพรรคนั่นนี่ใช่ใช่หัวหน้าพรรคแล้วก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าบทบาทต่อไปนี้ของพรรคการเมืองที่คุณพีรพันธ์ไปตั้งเนี่ยนะจะมีหลักการที่ต่างกันกับพลังประชารัฐอ๋อเหรอแยกให้ชัดแต่คุณก็ได้ออกอยู่แล้วนี่พรรคคุณพีรพันธ์ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอยู่ยังไม่ลาออกนะนายกนะคุณลืมไปแล้วว่านายกกับรองนายกเนี่ยเขาอยู่กันคนละห้องทำงานอยู่บ้านเดียวกันแต่คนละห้องคนละห้องโอเคนอนเตียงเดียวกันแต่ฝันคนละอย่างเห็นในคนละนะฉะนั้นคุณพีรพันธ์ต้องการแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มการเมืองที่ตัวเองทำอยู่ครับซึ่งบังเอิญมีคนตีความว่าตรงกับของพลเอกประยุทธ์ครับว่าจะไปแนวเดียวกันแล้วก็แนวทางนี้เนี่ยต้องการให้เห็นว่าสิ่งที่พลังประชารัฐทำนั้นไม่ถูกต้องเพื่อว่าการหาเสียงนั้นจะต้องแยกออกแล้วจะไม่ถูกดึงว่าเป็นส่วนหนึ่งพลังประชารัฐเพราะว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยตามแนวทางวิเคราะห์องค์นายนะเห็นว่าเสียงพลังประชารัฐกำลังแย่ต้องการสร้างพรรคใหม่พรรคชื่ออะไรนะรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องการมีบทบาทของตัวเองที่โดดเด่นขึ้นมานี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขียนขึ้นมาทำไมคุณนึกว่าอยู่ดีๆคุณพีรพันธ์ปกติจะไม่คอมเมนต์กันใช่ใช่ใช่แกไม่ใช่คนอย่างนี้แล้วก็ยังประชดกับใครล่ะไพบูลย์ไพบูลย์คุณไพบูลย์เป็นฝ่ายไหนล่ะคุณไพบูลย์ก็อยู่พลังประชารัฐใช่ไหมไพบูลย์เขาทะเลาะกันเหรอสองคนนี้อ๋อหนักเลยใช่ไหมหนักไหมคุณไพบูลย์ก็บอกจะไปฟ้องไงฟ้องเรื่องหนึ่งที่คุณพีรพันธ์โพสต์เนี่ยฟ้องว่าพรรคเสียหายนะเสียเกียรติภูมิเกียรติศักดิ์ศรีมันก็ไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคไม่ใช่คุณพีรพันธ์ในเฟซบุ๊กเอ่ยชื่อพรรคหรือไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยแต่คนตีความว่าไงตีความว่าเป็นใครไม่ได้นอกจากพลังประชารัฐเพื่อไทยด้วยนี่ไม่แล้วคือไพบูลย์เขาจะไปฟ้องจะไปฟ้องฟ้องอะไรฟ้องยังไงฟ้องอะไรวะฟ้องอะไรฟ้องอะไรว่าทำให้เสื่อมเสียใครเสื่อมเสียพลังประชารัฐทั้งพรรคทั้งบุคคลในพลังประชารัฐสสเสื่อมเสียก็มาดิก็มาสิก็มาสิพีรพันธ์ก็มาสินี่ใครวะคุณพีรพันธ์โพสต์มาเลยพีรพันธ์ก็มาดิก็มาสิอย่างนี้ถือว่าทะเลาะหรือไม่ทะเลาะวะนักเลงจะนักเลงก่อนจะต่อยกันนี่มาสิคุกคิดเส้นแล้วมาดิแล้วยังไงทำไมทั้งสองคนนี้ทะเลาะกันคืออย่างนี้ผมอธิบายพีรพันธ์พูดเนี่ยเหมือนตำหนิประวิตรครับไพบูลย์เนี่ยต้องมารับหน้าที่ปกป้องประวิตรเพื่อด้วยการด่าพีรพันธ์เดี๋ยวกระทบชิ้นเป็นเจ้านายเลยเหรอเออไม่ได้ก็ต้องแสดงตัวเดี๋ยวจะไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสบัญชีรายชื่อนะเว้ยจะเลือกเลยแล้วเขาไม่ปรึกษาทั้งสองปอก่อนเหรอไม่หรอกคือคุณจะทะเลาะกันมันกระทบไม่ใหญ่นะอย่างที่พีรพันธ์เขาแสดงความเห็นเนี่ยเขาแสดงความเห็นแบบไม่ใช่เป็นฝักฝ่ายเขาพิจารณาสถานการณ์ในการประชุมอย่างนี้ไม่ถูกต้องเขาก็วิจารณ์แต่นี่คนอื่นมันจะไปออกตัวร้อนตัวอะไรอีกเรื่องนึงแต่เขาวิจารณ์เนี่ยถูกมองว่าปกติคุณพีรพันธ์จะไม่พูดใช่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 ฉะนั้นมันต้องมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เห็นว่าไอ้รอยปริระหว่างสองปอเนี่ยมันชักจะชัดขึ้นไหมโดยเฉพาะจะใกล้เลือกตั้งแล้วและการดึงเอาใครมาลงประชาพักพลังประชารัฐกับใครจะมาลงกับพักใหม่เนี่ยมันเริ่มสร้างชาติมันเริ่มจะแข่งกันแย่งตัวกันไหมและมันเริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องของกระสุนไหมว่าตกลงคนที่เขาจะสนับสนุนเขาต้องคิดตัดสินใจแทงหวยจะแทงหวยคือจะแทงหวยตัวไหนจะแทงเต็งแทงโต๊ดอ่ะใช่ไหมเพราะที่ตอนนี้มันมีตั้งสามอ่ะสามอะไรยังไงน้อย3อ่ะ3อะไรรวมไทยสร้างชาติสร้างชาติพีรพันธ์รวมแผ่นดินของน้อยบิ๊กน้อยของบิ๊กน้อยอ่ะแล้วก็ยังมีพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมต้องแทงให้ถูกตัวว่ะใช่ต้องแทงให้ถูกตัวหรือถ้าเกิดจะจ่ายมันทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมากไปมันต้องจัดเป็นสัดส่วนถูกไหมพูดถึงเวลาคนที่เขาลงทุนทางการเมืองที่เขาเป็นที่ behind the scene อ่ะถูกต้องเขาก็ต้องดูว่าพรรคไหนมี potential คราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับไอ้
พลังประชารัฐเนี่ย at the end of the day แล้วเนี่ยพรรคไหนจะเป็นพรรคที่ได้เสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นนายกถ้าเกิดว่าแกผ่านมรสุม8ปีไปเรียบร้อยแล้วนะไอ้ตรงนั้นน่ะเงินจะไหลมาพักนั้นอ้าวพูดงี้เลยดีกว่าอ้าวพูดงี้เลยแล้วผมจะบอกต่อนะว่ากลุ่มคนที่สนับสนุนพลเอกประวิตรเนี่ยเป้าหมายท้ายสุดเนี่ยคือพลเอกประวิตรต้องเป็นนายกนะคุณอย่าลืมเป้าหมายตรงนี้นะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยที่เราเห็นไอ้ฝุ่นเริ่มจะคลุ้งเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้กลุ่มเชียร์บิ๊กป้อมเนี่ยบอกท่านต้องเป็นนายกอ่ะครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วอ่ะแต่ว่าฝ่ายเชียร์บิ๊กตู่เนี่ยบอกเฮ้ยไม่ได้ก็พลังประชารัฐเนี่ยเสนอแคนดิเดตคือนายกประยุทธ์ไงฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดลูกน้องลูกทีมอ่ะสู้กันเราได้เห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นแต่บิ๊กป้อมก็บอกไม่ใช่หรอว่าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ก่อนนั้นก็พูดไปผู้ใหญ่ก็ต้องพูดผู้ใหญ่ก็จะพูดอย่างนี้พูดเลยนะผมจะเสนอชื่อตัวเองได้ไงหรอกหรือไม่ต้องตีคู่3คนเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้บิ๊กปอที่3อ่ะครับก็จะลำบากใจอยู่ตรงไหนปอป๊อกได้ข่าวลือไม่ว่าจะมีการตั้งพรรคการเมืองในระดับอบจอ่ะใช่อบตได้ข่าวมั้ยใช่สายไหนล่ะอบจอบตมหาไทยมหาไทยมาปลัดชิงของคุณหายไปไหนแล้วล่ะปลัดชิงนี่เงียบไปเลยนะปลัดชิงอ่ะยกหูโทรศัพท์ไปคุยกันหน่อยตกลงเอาไงปลัดชิงรอสัญญาณอยู่มั้งใช่แต่มีกระแสว่าตรงนี้เริ่มละตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ว่าการแข่งขันเนี่ยสามปอเนี่ยเพราะลูกน้องลูกทีมทั้งหลายแหละและเพราะว่าการที่พลังประชารัฐเริ่มจะมีสถานภาพคะแนนที่เซอร์เวย์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นมันต้องแข่งกันบางคนก็อยากจะทิ้งออกบางคนก็บอกเฮ้ยอย่างนี้มันหักหลังกันดีกว่าและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพรรคที่ต้องการเชียร์พลเอกประยุทธ์ต่อเนี่ยก็ต้องไปหาฐานเสียงไงฐานเสียงท้องถิ่นสำคัญมากดังนั้นจับสัญญาณตรงนี้ให้ดีครับนั่นก็เป็นโอกาสของนายกประยุทธ์สิที่เลือกได้เลือกจะอยู่พลังประชารัฐก็ได้หรือเลือกจะอยู่รวมไทยสร้างชาติก็ได้ใครเลือกใครใครใครเลือกใครคุณนึกว่าใครพลเอกประยุทธ์เป็นคนเลือกหรือว่าทางพรรคเลือกเขานายกมีอำนาจเลือกอยู่นะผมคิดว่ายังมีช้อยเลือกอยู่นะเอ้ยเอาถ้าเกิดพลังประชารัฐไม่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์อ่ะโอ้ยนั่นไม่มีปัญหาขายได้ขายคนอื่นได้อ่ะไม่มีปัญหานี่อ๋อเหรอใช่บิ๊กป้อมไม่มันคือไอ้เรื่องแคนดิเดตนายกของพรรคอ่ะก็เป็นจุดขายอย่างนึงมันมีจุดขายในลักษณะที่โต๊ะที่จะได้เสียงจากประชาชนอันนั้นแบบนึงกับอีกแบบนึงมีแชนส์ที่จะได้เป็นนายกมันคนละเรื่องกันโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใครจะมาเลือกพรรคผมอ่ะใช่มั้ยคราวนี้คนที่จะสั่งสวได้อ่ะพูดตรงเลยไม่ต้องพูดอะไรอ้อมค้อมอ่ะใครฮะก็มีอยู่2คนประวิตรกับประยุทธ์เห็นไหมเอางี้แล้วกันเอาพูดอย่างนี้แหละไม่ต้องมาถามว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมาถามจะใครสั่งได้เท่ากันพอๆกันครับดูจากล่าสุดนี่แหละดังนั้นดูจากล่าสุดนี่ไงเห็นไหมดังนั้นคำอธิบายที่คุณพีรพันธ์กับคุณไพบูลย์มีเรื่องกันเนี่ยก็มีวงการการเมืองเขาวิเคราะห์อย่างนี้ว่ามันคือการต้องเลือกเอาต้องเลือกเอาเพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่กัมพูชาที่จะมีนายกคู่ได้จะมีโคพรีมินิสเตอร์มีเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าบิ๊กป้อมสั่งได้99คนนายกจะสั่ง99เองเหรอ99ที่ไม่มาประชุมอ่ะในสวเนี่ยนะครับใน240คนหรือ250สวก็เริ่มแบ่งกลุ่มแล้วไม่ก็มันแบ่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วคุณสุทธิชัย99คนที่ไม่มาประชุมเนี่ยเนี่ยเราถือว่าเกี่ยวข้องชัดเจนต้องโยงอย่างที่พีรพันธ์เขาพูดแต่เขาเว้นวรรคเขาไม่อธิบายอย่างเราเนี่ยนะก็คือต้องเกี่ยวข้องกับคุณประวิตรไม่รู้นี่แหละส่วนอีก150คนอีก150คนเนี่ยเราตัดออกไปประมาณสัก10กว่าคนพวกนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบว่าเป็นอิสระส่วนที่เหลืออีกประมาณ100คนเนี่ยอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับนี่แล้วกันผมเป็นคนไม่มีอะไรซับซ้อนผมพูดอย่างนี้แหละไม่มีอะไรซับซ้อนแต่จะแพ้กาแฟอีกต้องระวังแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงซึ่งคนไม่ค่อยพูดถึงก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะใครจะมาเป็นแคนดิเดตนายกก็เป็นคุณอุ๊งอิง
มากับคุณเศรษฐาทวีสินต้องฟังนะมีใครอีกมั้ยคุณชัยอาจจะพวกหมอชลน่านคนที่3อ่ะหมอชลน่านต้องมีอยู่แล้วสิเอาอย่างนี้คุณต้องฟังจากเจ้าของของใครฮะไอเดียไอเดียคุณทักษิณเหรอในรายการ Care Talk Club House เนี่ยนะนะพูดถึงตอนหนึ่งคุณโทนี่วุฒิสัมนะไม่ทักษิณใช่เปล่าผมไม่รู้แต่ชื่อโทนี่นี่แหละนะบอกว่ามีคนถามตอนนึงว่าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกในใจแล้วหรือยังโทนี่บอกว่าถามน่าจะมีแล้วนะถามนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ดีอดีตนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่อยู่ใกล้ชิดกับพรรคพวกว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกนะถามหมอให้ถามหมอเลียบหมอเลียบบอกว่ามีแพลมๆมาบ้างคนที่พูดถึงน่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกมีคนเดียวมีพูดพวกมีคนเดียวนะคุณโทนี่บอกว่าชาวบ้านน่าจะเดาได้คุณหมอเลียบบอกว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะมี3คนเป็นแคนดิเดตคนที่2เริ่มแพลมๆเป็นคนมีความรู้ความสามารถแก้วิกฤตที่เผชิญกันอยู่เราอยากได้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาคนเป็นนักบริหารที่ดูไว้ก็เห็นว่าเตรียมพร้อมแล้วที่จะเข้ามาสู่การเมืองแล้วนี่ก็ไปอยู่ข้างนอกคุณดาวได้ถูกแล้วเมื่อกี้พูดเอ่ยชื่อใครเนี่ยเศรษฐาแหละตอนนั้นนักธุรกิจผู้มีเศรษฐาทวีสินแสนสิริโอเคไม่รู้ส่วนคนที่3ยังเป็นปริศนาอยู่โดยโทนี่บอกคนที่3จะเอาตนเองแต่ตนเองคือหมายก็คุณทักษิณเองนะแต่ตนถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วไม่พอของเก่าเป็นนายกไปแล้ว6ปีจริงโทนี่บอกจริงๆเขาเดาได้หมดแล้วเดาได้ไหมตกลงมี3คนอุ้งอิงไม่ได้เอ่ยอุ้งอิงนะไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยคนนั้นอุ้งอิงอุ้งอิงเศรษฐาแล้วใครคนหมอชลน่านคนนึงฮะหมอชลน่านเหรออ๋อใช่มั้ยนี่แสดงว่าทางฝ่ายเพื่อไทยเขาก็เตรียมไปแล้วเตรียมพร้อมเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราดูมีอุ้งอิงสมมุตินะหรือว่าเศรษฐาทวีสินนะทางฝั่งนี้ก็มี2ปอเนี่ยนะปอป้อมปอประยุทธ์คราวนี้จะสู้กันอย่างดุเดือดแล้วก็รุนแรงแต่ว่าอาจจะเป็นตาอยู่ไหมไม่พูดคุณสุทินเนี่ยนะตาอยู่ไหมอันนี้พูดนี่พูดถึงหลังเลือกตั้งใช่ไหมใช่สิเรากำลังพูดถึงเก้าเรื่อง8ปีไปแล้วเรื่องตั้งใหม่แล้วพบหลังเลือกตั้งนี่นะผมยังไม่ได้คิดเลยทำไมไม่คิดมันใกล้ยังไม่ใช่เหรอเพราะเราพูดบนสมมติฐานที่เราดูแคลนพักอีกประมาณ 3-4 พักนะมีใครอ้าวพรรคของสมคิดพรรคของกรอะไรพวกนี้ที่เราไม่รู้ว่าเขาจะมากันยังไงนะเขาก็ไม่น่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งอะพุ่งตรงใช่ไหมอันดับแบบหนึ่งหรือสองอะผมไม่ทราบอะก็เลือกตั้งครั้งที่แล้วมันมีอุบัติเหตุยุบพรรคไทยรักษาชาติกับอุบัติเหตุพรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.น้อยกับพรรคอนาคตใหม่ได้ส.ส.มากนะอันนั้นทำให้สมการหลังการเลือกตั้งเปลี่ยนอันนี้เราพูดบนพื้นฐานปัจจุบันที่ยังไม่ยุบสภาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้พรรคที่เขาไปตั้งหน้าตั้งตากันอ่ะสมคิดกับอะไรอุตมะอุตมะอะไรนั่นอ่ะเขาก็ทำอ่ะคุณหญิงหน่อยก็ทำอ่ะผมมองข้ามช็อตแล้วไงโอ้ข้ามช็อตเลยเว้ยผมมองว่าทุกวันนี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยความเคลื่อนไหวเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆเหล่านี้กำลังขยับเต็มที่พลเอกประยุทธ์จะมาหรือไม่มาพรรคเหล่านี้ก็ต้องมีจุดยืนจะอยู่กับประยุทธ์หรือประวิตรหรือไม่นะพอมีคนตีความไม่ใช่เหรอว่ากลุ่มของคุณสมคิดเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้กันนะกับคุณประยุทธ์นะแต่ว่ามันก็ไม่แน่แล้วไม่แต่ว่าประเด็นก็คือว่ายังไงเนี่ยต้องจบเรื่องประยุทธ์8ปีก่อนก็อาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์หน้าแล้วอันนั้นแหละแต่ว่าก็ถ้าเกิดประยุทธ์จบ8ปีทั้งหมดที่พูดไม่ต้องคุยเลยจบเปลี่ยนเหรอถ้าจบใช่มั้ยถ้าประยุทธ์จบ8ปีก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าประยุทธ์ไม่ได้มันเป็นนายกแง่ๆอยู่แล้วจบขาแล้วแต่ถ้าประยุทธ์จบ8ปีเนี่ยมันจะมีผลถึงพรรคการเมืองอื่นเหรอเฮ้ยก็ประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกอีกต่อไปแล้วอ่ะการจัดกระบวนก็ต้องเปลี่ยนดิก็เหลือประวิตรแล้วไงก็เหลือประวิตรหรือจะเหลือคนอื่นแล้วก็ไม่รู้ถ้าประวิตรแล้วประวิตรมาแข่งคนอื่นโอ้มันอาจจะคนอื่นก็อาจจะโดดเด่นกว่าใช่ไหมไม่กล้าพนันเลยแปลว่าแล้วเปอร์เซ็นต์ที่เราให้กับโอกาสที่ประยุทธ์จะไม่เป็นนายกเนี่ยนะศาลตัดสินอย่างนี้เนี่ยนะมีน้อยฟังดูแล้วมีน้อยฟังดูแล้วคุณวีระมองว่ายังไงเนี่ยนะมันคงจะเป็นเกม2ปอยังอยู่เพื่อแข่งกันต
ถูกไหมน้อยนี่ความหมายคือ20ไม่ใช่นะ24สิงหาแล้วผมเดาผิดไม่ใช่เดาผิดเดาถูกนะคือทั้ง3เหตุผลทั้งสามกรณีที่นับ1คุณประยุทธ์เนี่ยนะไม่ว่า5 6 0 6 2ไม่ว่าจะ5 7 6 0 6 2นะคือผมบอกตามตรงนะผมอ่านความเห็นนักวิชาการแล้วเฮ้ยมันถูกทุกคนว่ะคืออธิบายได้เป็นเงา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 หาองค์ประกอบมาได้จริงๆเป็น5 7เรื่องหลักจำกัดอำนาจอะไรเงี้ยมันคือมันได้อ่ะหรือล่าสุดอ่ะคุณอะไรที่เป็นเคยไปกกต.เก่าคุณอะไรสุศรีก็มาพูดว่าให้นับให้นับ60ใช่ไหมใช่ใช่60แล้ว62 60แล้วมีบางคนให้นับ62เฮ้ยฟังที่เขาอธิบายนะโดยที่เราไม่ต้องไปดูชื่อเขานะอ่านข้อความไม่เฉยเนี่ยเฮ้ยมันก็เข้าแก๊ปว่ะถ้าอย่างนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านก็จะมีปวดหัวเรื่องนี้แหละเพราะว่าต้องตีความอย่างนี้ก็ได้ตีความอย่างนี้ก็ได้ใช่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 แล้วถ้าตัวเองจะตีความอย่างนี้เนี่ยก็ต้องคิดว่าแล้วจะใครว่าอะไรยังไงไหมหรือว่าบอกจะไม่สนเอาตามที่ตัวบทกฎหมายออกมาแล้วก็แน่นอน9คนอาจจะเป็นเสียงไม่เอกฉันท์5 ต่อ 4คิดว่าเสียงไม่เอกฉันท์ไม่เอกฉันท์แน่นอน9คนเสียงไม่เอกฉันท์ศาลเวลาพิจารณาจะดูปัจจัยข้างนอกมั้ยเช่นตัดสินแล้วศาลแล้วมันเป็นศาลการเมืองอยู่แล้วคุณมันต้องดูปัจจัยภายนอกแล้วต้องฟังนะต้องเขาออกแบบมาให้เป็นศาลการเมืองไม่ใช่ศาลยุติธรรมศาลนิติทางนิติศาสตร์ก็ต้องดูนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์ดูมันทุกศาสตร์อ่ะเกษตรศาสตร์ดูด้วยดูให้หมดแต่ว่าต้องดูพุทธศาสตร์ด้วยนะพุทธศาสตร์ด้วยเอาพุทธศาสตร์ด้วยหมดเลยเรื่องอริยสัจ4นะไทยนี่โลดมักเลยต้องถามก่อนข้าอริยสัจ4เนี่ยต้องถามคุณวีระเรื่องน้ำมันกองทุนคลังคำประกันเงินกู้เอาอย่างนี้กองทุนน้ำมันนะคือสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมันติดลบอยู่ประมาณ120,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆใน120,000 ล้านเนี่ยประมาณ80,000 ล้านเนี่ยมันติดหนี้บริษัทน้ำมันอยู่ต้องใช้เขาครับคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวกองทุนน้ำมันเนี่ยไอ้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันไปขอกู้ใครก็ไม่มีใครเขาให้กู้มันไม่รู้มึงจะใช้หนี้กูเมื่อไหร่ในอนาคตจะใช้คืนจะได้ดอกไหมทางออกมันก็จะต้องออกเป็นพระราชกำหนดซึ่งพระราชกำหนดนี้คนเสนอคือกระทรวงพลังงานนะไม่ใช่กระทรวงการคลังใช่คือออกพระราชกำหนดนี้กำหนดวงเงินให้สำนักงานกองทุนเชื้อเพลิงเนี่ยกู้ได้ไม่เกิน150,000 ล้านบาทครับโดยกระทรวงการคลังจะเป็นคนค้ำสั่งเขาได้เหรอสั่งได้เพราะในข้อแรกกำหนดเขียนไว้ครับกระทรวงพลังงานออกพรก.ไปสั่งอีกกระทรวงไม่กระทรวงพลังงานออกพรก.คือเป็นรัฐบาลออกกระทรวงการคลังมีหน้าที่ค้ำประกันเงินกู้ที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะกู้ถ้าเกิดว่าแต่เขาก็บอกนะอาคมเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงต้องจัดการใช้หนี้เองอะไรเองนะต้องไปหาทางใช้หนี้เองแต่ช่วยค้ำให้แต่การใช้หนี้กับใช้ดอกเนี่ยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นคนจัดการซึ่งในอนาคตก็คือไปเก็บเงินจากไอ้เข้ากองทุนน้ำมันนี่แหละถ้าละแต่ตามกฎหมายนะถ้าคุณค้ำนะคุณค้ำก็เหมือนคนกู้อ่ะคุณจ่ายนะถ้าหากว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีปัญญาจ่ายเมื่อครบกำหนดกระทรวงการคลังต้องจ่ายการค้ำประกันเงินกู้ของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยเราจัดเป็นหนี้สาธารณะตามนิยามนั่นแปลว่าหนี้สาธารณะก็จะทะลุ10 ล้านล้านบาทสิครับใช่เอาแล้วเกิดกองทุนไม่มีจ่ายกองทุนตอนนี้มีจ่ายก็ไปกู้มาจ่ายไงกู้มาแต่หลังจากนั้นเนี่ยกู้มาแล้วเนี่ยจะไปจ่ายเจ้าหนี้ถ้าจ่ายไม่ได้กระทรวงการคลังจะเป็นคนจ่ายแทนแค่นั้นแหละคำว่าจ่ายแทนที่คุณที่ผมไม่ห่วงคือถามเนี่ยผมต้องช่วยจ่ายได้หรือไม่ถ้าคุณภาษีผมไปจ่ายนะอ๋อไม่ถ้าเกิดของคุณเนี่ยคุณก็ไม่ได้จ่ายใช้หนี้สาธารณะทางตรงคุณใช้หนี้สาธารณะทางอ้อมผ่านการขึ้นภาษีก็โดนอยู่ดีก็โดนก็โดนไปทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรก็โดนนี้ตลอดอยู่แล้วคุณอยู่บ้านบางนี้ทำไมล่ะไม่ใช่เรื่องใหม่บ่นอะไรคุณบ่นอะไรคุณบ่นอะไรคนบ่นอะไรผมก็บ่นแต่ตัวแทนหลายคนกลัวสิคุณจะมาบ่นอะไรไม่มีจ่ายผมจ่ายเพิ่มอ่ะตอนนี้ข้าวแพงของแพงมาม่าแพงทุกอย่างแสดงว่าคุณไม่ได้ฟังนายกพูดคุณไม่ฟังนายกพูดเลยอริยสัจสี่ทุกสมุทรไทยเลยนะคุณเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจผมงงอริยสัจสี่นี่บวชเรียนมา มีทั้งทุกข์มีทั้งสมุทัยมีทั้งนิโรธแล้วก็มรรค
ันนี้ที่ถามเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมฮะแล้วตอบอย่างนี้คือให้คล้ายๆกับว่าให้รู้ทำไมมันถึงต้องขึ้นก็คือหาเหตุต้นเหตุมันคืออะไรแต่นายกเขาไม่รู้หรอกว่าผู้เจ้าเนี่ยตรัสเรื่องนี้ตอนที่ไปเจอกับปัญจวัคคีย์คือว่าเอ้าตอนที่พุทธเจ้าไปเจอกับปัญจวัคคีย์โกธัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิอะไรนั่นน่ะที่อะไรล่ะมฤคทัยวันอินสิปตนะมฤคทัยวันตำบลอินสิปตนะพราณสีตอนนั้นคุย2เรื่องเรื่องนึงก็คืออริยสัจ4อีกเรื่องนึงก็คือการดำเนินชีวิตแบบมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่เอียงไปทางหนึ่งสุดโต่งสองข้างสาระเป็นอย่างนี้ตอนนี้นายกเนี่ยเขาไม่พูดให้มันละเอียดทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยมันเป็นตัวตั้งแต่กับเราเนี่ยเขาเรียกว่ากิจต่ออริยสัจ4กิจต่อไม่ใช่อริยสัจ4อย่างเดียวทุกมีไว้ให้รู้รู้ว่าทุกคืออะไรทุกขังปริญญายังนะปริญญายังคือยังไม่ได้ปริญญาทุกขังปริญญายังคือทุกมีไว้ให้รู้ไม่ใช่มีไว้ให้กุ้มใช่ไหมแต่คุณนายกก็จะพูดอ่ะสมุทัยต้องหาเหตุแห่งทุกข์ให้ได้หาเหตุแห่งทุกข์นี่คือคนที่เขาวิเคราะห์การเมืองเขาก็ทันทีเลยบอกว่าถูกต้องเลยนายกพูดอริยสัจสี่คือมีทุกข์ทุกข์นั่นคือเพราะคุณประยุทธ์ทำให้ทุกข์เพราะท่านทำให้ทุกข์นะไม่เพราะว่าแกเป็นเหตุแห่งทุกข์แกเป็นทุกข์ก่อนทุกข์ก่อนสภาพที่คำว่าทุกข์ก็คือสภาพที่ตั้งอยู่ไม่ได้ที่ตั้งอยู่ไม่ได้บีบคั้นที่ทนได้ยากถูกต้องเพราะว่าที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ชาวบ้านบอกนี่แหละท่านแหละนี่แหละคือทุกข์นี่คือทุกข์ทุกข์และสมุทัยล่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ล่ะก็ตัวท่านนั่นแหละก็ตัวท่านนั่นแหละก็ในเนี่ยสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาการเมืองตัณหาการเมืองอยากดูต่อแล้วก็มาถึงนิโรธความดับทุกข์ความดับทุกข์คืออะไรดับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็เพราะท่านอยู่นานนั่นแหละก็ต้องดับตรงนี้ดับไฟตรงนี้แล้วก็สุดท้ายมรรคที่สภาแนวปฏิบัติที่นำไปสู่หรือนำไปถึงการดับทุกข์มีอยู่8ประการเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบสัมมากระทำชอบทั้งหมดที่ทำให้ชอบเลยทั้งหมดที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรชอบเลยนะแล้วก็ยังมีพยายามชอบพยายามชอบสัมมาวายามะเลี้ยงชีพชอบสัมมาชีวะระลึกชอบสัมมาสติตั้งใจชอบแล้วก็ทางสายกลางท่านก็ไม่สายกลางท่านก็ด่าอย่างเดียวท่านก็เอาโน่นเอานี่ฉะนั้นโอ้นี่แกไปเปิดเอามาดูเลยเว้ยโอ้เก็บไว้นานมากอันนี้ผมศึกษามากเพราะว่าพอท่านพูดถึงอริยสัจสี่เนี่ยผมเปิดโฉนดดูแล้วอธิบายเลยนะสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันเลยว่าถูกแล้วอริยสัจสี่คือทั้งทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่ตัวคนเดียวเลยอยู่ที่ตัวท่านคนเดียวดังนั้นคนที่จะแก้คือตัวท่านสารรัฐนูนเอาไม่ใช่สารรัฐนูนเหรอครับอ้าวก็ในเมื่อเหตุแห่งทุกทุกเหตุแห่งทุกวิธีพ้นทุกเนี่ยมันอยู่ที่นายกใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นคนชี้ทางถ้าอย่างนั้นนะผมจะบอกต่อถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดก็ต้องมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาจะปฏิปทาสายกลางสายกลางก็คือว่าให้อยู่ครึ่งนึงแล้วก็ให้ไปครึ่งนึงแต่ผมกลางแต่ท้ายที่สุดครับ4ข้อนี้แล้วเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันก็ต้องถึงนิพพานนิพพานคือ let go ปล่อยเถอะนะไปเถอะโอ้โหนี่ไล่นายกแบบคลาสสิกมากไล่นายกแบบคลาสสิกมากเลยเอาอริยสัจ4เอามรรคองค์8มาพูดคำต่อคำเลยนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยผมไม่ใช่ประเภทคิดเอาเองนะโอ้นี่แกไปปิ๊งมาเลยเว้ยเอาบันไดผ้าแล้วท่านยกลงมาใช่ไหมฮะแก้ปัญหาจบใครนะให้เอาบันไดผ้ายกลงมาเถอะไม่ต้องบันไดบันเดยนะลงเลยไม่อยากจะลงก็ลงใช่ไหมนี่นายกมีทุกข์นะฮะแต่ว่าพูดถึงนายกมีทุกข์เนี่ยผมว่ามีนายกไม่กี่คนนะที่มีความสุขไปแดนได้ไม่รู้ก็จะเป็นคนอยากเป็นแล้วเกินแสวงทุกข์แล้วเกินเฮ้ยผมเห็นนายกแต่ละคนนะหน้าตาบู้บี้ทั้งนั้นเลยแต่คนนี้ไม่นะนายกฟินแลนด์นายกฟินแลนด์คุณทุกชัยเป็นคนส่งมาให้เดี๋ยวนี่ภาพนี้ภาพนะเขาดูเ
ดี๋ยวนายกรัฐมนตรีสาวคนนี้ชื่อชุดดำใช่ไหมครับมาแซนนามารินสาวเห็นไหมแต่งชุดดำดำเนี่ยนะอายุ36เองเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเด็กที่สุดในโลกโอเคตอนนี้ถูกแย่งตำแหน่งนี้โดยประธานาธิบดีชิลีคนใหม่ okay. ที่เคยเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายรุนแรงเนี่ยได้รับเลือกนั้น35แต่นี่กลายเป็นเรื่องเพราะว่าไอ้คลิปนี้มันโผล่มาแล้วบอกว่านี่เป็นนายกไปเที่ยวเต้นๆยังไงฝ่ายค้านบอกว่าต้องไปตรวจดูตรวจปัสสาวะดูมียาเสพติดไหมว่ามียาเสพติดไหมพี่กัญชาเมายาพี่กัญชาหรือเปล่าที่เต้นอยู่นี่เป็นสไตล์ของเธอเธอบอกว่าอ้าววัยดิฉันน่ะฉันก็มีเพื่อนดิฉันก็ไปสนุกแบบฉันแต่ไม่มียากินเหล้าหน่อยแต่ว่ามันวิถีชีวิตส่วนตัวฉันใครเอาคลิปวิดีโอนี้ออกไปเนี่ยไม่ถูกนะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเธอก็มีชื่อเสียงชอบเที่ยวไนท์คลับเธอไปบ่อยเคยไปกลับบ้านตีสี่อ่ะเหมือนกับอยู่พัทยาเลยอ่ะตีสี่เลยอ่ะไม่เคยตอนโควิดแล้วไม่ตอนนั้นมันอาจจะเป็นวัยในมั้งคุณสุทธิชัยแถวนั้นน่ะพระอาทิตย์มันกว่าจะมันไม่มีตกเลยอ่ะไว้ไหนเดือนกรกฎาไว้ไหนแล้วคุณไปทำงานทำเนียบกี่โมงวะตอนเช้าแต่ผมเคยเห็นตอนใกล้ๆปีใหม่ใช่ไหมที่เธอไปปาร์ตี้ใช่เธอชอบไปหนึ่งนะมิวสิกเฟสติวัลเธอไปหมดโอเคแล้วเธอก็ไปเต้นๆสองก็คือชอบเที่ยวไนท์คลับแล้วอีกครั้งหนึ่งไอตอนตีสี่เนี่ยก็มีข่าววันรุ่งขึ้นฝ่ายค้านบอกนี่โควิดเนี่ยนะทำไมไม่ใส่หน้ากากเห็นบอกว่าเริ่มที่ต่างประเทศที่ใกล้ชิดเธอติดด้วยดินะใช่สิต้องไม่เธอไม่แล้วคันนี้มันเกิดเป็นเรื่องอย่างนี้มันเป็นมันยังไงอ่ะมันเกิดเป็นเรื่องก็เพราะว่ามีคนเอาวิดีโอคลิปเนี่ยขึ้นแล้วบอกมันไม่เหมาะสมการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมดูก็ไม่รู้ว่าเป็นนายกนะเพราะว่าแกก็ใส่ชุดธรรมดาใส่กางเกงยีนเสื้อยืดสีดำแกก็เต้นแกไปถ้าไม่มีคนบอกเขาเป็นนายกจะไปรู้ได้ไงเราไม่รู้แต่คนฟินแลนด์เขารู้นี่คนฟินแลนด์ก็จับได้แล้วตอนนี้เนี่ยแล้วกำลังมีเรื่องใหญ่กับรัสเซียอยู่เรามีชายแดนติดกับรัสเซีย 1,340 กิโลเมตรแล้วก็เราซื้อแก๊สน้อยลงจากรัสเซียตอนนี้ไฟฟ้าก็ไม่พอจะไปเต้นคุณเต้นอีกเอายังไปเต้นอย่างนี้เองแล้วนี่พรุ่งนี้ปูตินก็จะบุกเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยังไปเต้นอีกเพราะว่าฟินแลนด์กับสวีเดนขอเข้า NATO ฮะแล้วคันนี้นายกเขาว่าไงนายกก็บอกนี่เป็นชีวิตส่วนตัวฉันดิฉันเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ดิฉันมีเพื่อนสนิทดิฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ใครรู้ดิฉันก็ไปสนุกสนานตามสิทธิส่วนตัวของดิฉันนี่มันก็กลายเป็นว่าพอคลิปนี้ออกคนที่ชอบก็มีนะบอกคู่โอเคเพราะเป็นนายกสาวที่เท่ที่สุดคนหนึ่งแต่ว่าไอ้ฝ่ายค้านก็แน่นอนบอกเฮ้ยอย่างนี้ติดยาแน่นอนอย่างนี้ถูกยาแน่นอนนี่ก็ถามว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านมันหาเรื่องดีกว่าแน่นอนหาเรื่องเกิดนายกเป็นผู้ชายจะโดนไหมอ่ะเกิดนายกเป็นผู้ชายฮะแล้วไปเต้นอย่างเงี้ยก็โดนแต่ว่าถ้าแหมไปกอดไปทำอะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เขาบอกเขามีเพื่อนเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็มีศิลปินซึ่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีประเด็นการเมืองนะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องความเหมาะสมเหมาะสมหรืออย่างไรหมายความว่าชาวบ้านติเตียนโลกาวัชชะนายกก็มีลูกก็มีภาพนะโลกาวัชชะชาวบ้านติเตียนนี่ก็มีพุทธศาสนาก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะอริยสัจ4จำเอาไว้ต่อไปนี้การเมืองนายกคนไหนไม่พูดอริยสัจ4จะเฉยมากเลยแต่ผมยังสงสัยว่าใครเป็นคนกระซิบหูท่านนายกอริยสัจไม่นะผมว่าแกก็ว่างแกไปเรื่อยคือแกออกทะเลบ่อยมากนะหลังๆเนี่ยคือถามอย่างต่อไปเรื่องนึงแบบละเมอเพ้อพกเลยอ่ะนั่นไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจคือไม่พูดซะดีกว่าผมเห็นบางเรื่องที่มันเป็นข่าวเนี่ยคุณประยุทธ์ไม่พูดดีกว่าอยู่ให้เฉยดีกว่าแต่แกก็นิสัยอ่ะนิสัยแกก็อย่างนั้นฉะนั้นต้นเสมอปลายแต่คลิปนี้ไปให้กับนายกหน่อยตอนที่คุณวิระบอกอย่าพูดมากเพราะว่านายกฟังนายกบอกผมไม่รู้จักแกนะแต่ว่าแกพูดพอหาเรื่องผมไปแล้วหาเรื่องผมไปแล้วผมคิดว่าจะเอาคลิปในพรกให้ไอ้กู้ไอ้กองทุนน้ำมันสิอ๋อเดี๋ยวตัดไปให้โอเคครับนายแล้วปล่อยคลิปนะฮะเพราะนายกฟินแลนด์บอกไม่คิดว่ามีคนไปปล่อยคลิปถูกต้องอย่าไว้ใจทางอย่าบางใจคนปล่อยคลิปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วสนุกสนานนะฮะแต่ว่าหน้าคงจะตื่นเต้นกว่านี้นะได้เมื่อมีอะไรชัดเจนมากไปกว่านี้แต่วันนี้ไม่ได้พนันกาแฟกันนะสองคนเดี๋ยวผมจ่ายกาแฟคุณชัยก็รายการจ่ายกันนอกนะที่หน้าพบกันฮะจะทุกข์จะสุขไม่เป็นไรฮะสู้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.
ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast